อันนี้ของผมเองตัวไหนตัวไหนก็ไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวสุภาพาไปครับวันนี้มาอยู่กันที่คลองหลังโบสถ์ครับพาแม่ๆแล้วก็ป้าๆครับมาหาหอยครับนี่ดูหน้าตาก่อนดูหน้าตาเลยคนแรกเลยนี่คุณแม่ครับผมป้าลาก็เอียดเดี๋ยวรอน้ำลงครับนะเดี๋ยวช่วงนี้นะเดี๋ยวนั่งรอก่อนพาสาวๆมานั่งรอชมวิวก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรอน้ำแห้งสนิทแล้วก็เดี๋ยวเรามาหาหอยกันวันนี้จะได้หอยอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามไปนะครับช่วงนี้ในระหว่างที่รอเราก็นั่งชมวิวไปครับแล้วก็นั่งพูดคุยตามภาษาคนบ้านบ้านนะครับแล้ววันนี้เราพาสาวๆมาเพื่อที่จะหาหอยเสียบนะครับหรือว่าทางที่นี่นะครับทางภูเก็ตเขาเรียกว่าหอยหวานนะครับหน้าตาเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่ามีแต่โคลนนังเพียเป็นโคลนไม่เสียงมาทางนี้นะเดินมานี่เดินขึ้นมาก่อนอย่าปล่อยมือนะโอ้น้ำเย็นเจี๊ยบเลยถ้าน้องหมาได้หมาได้สินะโอ้หลงนี่ขึ้นสู้ไงเย็งไว้นะขยิงไว้ขยิงไว้พี่ลาหยุดรอเดี๋ยวให้อ้นหมาต้องหลังเลยโอ้ตรงนี้พี่เลี้ยงขยิ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 งใช้ปลายเท้าใช้ปลายเท้าเดินไม่แต่เดี๋ยวเราตัดตรงนู้นอย่างลึกอุ้ยไม่ลึกไม่ลึกอุ้ยไอ้นั่นจมแล้วตะเกียงตะเกียงไอ้นี่ตะเกียงติดอยู่เถอะเดี๋ยวเก็บไว้ให้ไม่น้ำมันไหลผ่านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เราเหยียบอยู่เอาไปไม่เอาโกะเข็นดีกว่าไม่กล้าโกะนี้เอ้ยโถตื่นแล้วตื่นเดินเลยขี้เถื่อนพี่หนูนี่หลังจากส่งสาวๆข้ามน้ำครับเราก็ไปเริ่มขุดกันวิธีการขุดครับเราก็ใช้ตะแกรงพัดลมนะครับอันที่เราไม่ใช้แล้วนะครับได้ทั้งหน้าทั้งหลังครับตรงไหนที่มีรูกว้างๆเราก็ใช้ลวดนะครับร้อยให้ไม่มีรูใหญ่เกินขนาดหอยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการขุดหน้าดินครับไม่ต้องลึกมากประมาณสัก1คืบขุดหรือว่าลึกกว่านั้นก็ได้ถ้ามีแรงนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมาครับขุดดินขึ้นมาแล้วเราก็ใช้การร่อนทรายร่อนดินร่อนทรายออกครับแล้วให้เหลือนี่ครับ1ตัว2ตัวแบบนี้นะฮะ3ตัวครับ3ตัวนี่คนมาเยอะแล้วครับมาครับอนถึงไม้นั้นไหมเมื่อกี้เรามาไม่ใช่ใช่ครับตอนเรามาทางนั้นนี่ครับนี่โใส่ไปในปลาครับดูครับลูกใหญ่ครับอ
ไม่มีแรงขุดเพราะเราไม่มีแรงขุดน้ำเยอะไม่มีครับมาดูสิโอ้โหนี่ครับทั้งนั้นเลยตัวเล็กตัวนึง1 2 3 4 5 6ตัวโอ้สวยๆทั้งนั้นเลยครับนี่สวยของอื้อยิ้มม่วนเอ็นบ่เหลือคนตัวหลังมาเที่ยงคนมีไหมมีลูกเล็กๆใช้ตะแกรงครับใช้ตะแกรงในการขุดแล้วก็มาล่อน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 ทรายออกเดี๋ยวนะอย่ารีบนะเอาแล้วดูมีไหมครับมีหรือเปล่าใช่ๆนี่ใช่นะลองเช็คดูด้วยครับบางทีมันโคลนก็ไปอยู่ใช่นะอันนี้ให้กระเอียดว่ามีไหมไม่มีไม่มีมีแต่หอยอะไรไม่รู้ไหนหอยหนองดิหอยทากอันนี้เขาเรียกหอยอะไรนะลืมแล้วนะกินได้นะเนี่ยมันเกาะอ่ะโอ้ยหอยปากหนาครับหรือหอยตลับนั่นเองนี่ครับหอยตลับครับหอยหวานตัวเล็กแล้วก็นี่ครับหอยหวานหรือว่าเขาเรียกหอยอะไรนะหอยเสียบหอยสายไหมครับหอยเสียบหรือว่าบ้านเราเขาเรียกหอยหวานคนภูเก็ตเขาเรียกหอยหวานคนภูเก็ตเขาเรียกหอยหวานยังไงก็ตามครับในขณะที่ผมกำลังหาหอยก็ขออนุญาตพูดถึงเรื่องหอยเลยแล้วกันครับหอยที่เราหาครับคือที่ภาษาบ้านผมเรียกหอยหวานนะครับหรือว่าภาษาอื่นผมไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรแต่ว่ามันคือหอยเสียบที่เขาดองขายนั่นเองนะถ้าเราสังเกตเห็นตามร้านค้านะครับและนี่ก็จะเป็นหอยที่ธรรมชาติแล้วอยู่ในทรายนะครับที่อาจจะเป็นปลนโคลนหน่อยๆนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันกับหอยพวกตลับนะครับหอยตลับแล้วก็วิธีการขุดของเราก็ไปเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถ้ามีอะไรแนะนำนะครับหรือว่ายังไงเกี่ยวคลิปนี้ก็เม้นบอกไว้ได้ครับขอบคุณครับมาอันนี้ก็เวียนอย่างนี้มีอะไรกินแน่มะแตงตัว3ตัวครับโอ้สี่ตัวโอ้ไซส์เสริมนั่นเลยครับเนื้อของเราสี่ตัวโอ้ผมก็เหยียดเต็มมือเลยเอาอ้วนตรงสุดโอ้ไหนอ้วนดูสิเอออ้วนลงไปหนึ่งแล้วเมื่อกี้นี่มาเร็วโอ้ลงแล้วโอ้ตะแกรงแม่ทำไม่ดีนะตะแกรงแม่ทำไมตะแกรงแม่โอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้โอ้ยสองตัวนี่นี่นี่โอ้ยดูสิตะเก็งใบก็ดีอ่ะสวยๆเลยอ้นกี่ตัวครับ2 4 6 7ตัวโอ้โหดีเดียวโอ้ย8ตัว9ตัวเบ็ดเลยครับโอ้สุดยอดครับมาดูของลูกชายบ้างลูกชายมีตัวเดียวเน่าด้วยอ้นเน่าด้วยครับโอ้แม่หนักเลยพอไปถึงต้มแล้วก็เป็นขี้เลนอยู่ข้างในนะนั่นนะใช่ใช่ใช่ไหมใช่ถ้าลงก็อยู่ในต้มน้ำดำมาถึงคู่เมนแล้วโอ้น้องลายหยิบเอาหยิบเอาดูเออนี่มุมนี้ดีเออกระลาหยิบโชว์สิใส่มือนี่หยิบใส่มือเลยน้องเล็กอะไหนดูสิโอ้สวยครับเขามีหอยอะไรอ่ะอันนี้ใช้ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ยยังมีนั่นเนี่ยหอยอะไรหอยได้ใช้ได้เหมือนกันที่เหมือนเธอเรียกหอยอะไรอ่ะหอยหอยเสียบหอยเออหอยเสียบหอยเสียบหอยเสียบใช่ไหมอ่ะใช่ใช่โอ้นี่โอ้ว้าวเปลือกลูกเดียวใส่มินิครับใช่หรอนี่ใช่ใช่ครับใช่เป็นไงเว้นเหนื่อยเหนื่อยอ่ะโอ้ยน้องเอียดก็เหนื่อยกะลาเออเป็นยังไงสิเหนื่อยเหนื่อยมาดูผลประกอบครับของก็เอียดโอ้โห
คิดไปกี่กิโลเนี่ยคนเดียวก็เอียด10 โลได้มั้ยโอ้ยอดอ้วนยกของอ้วนหน่อยของอ้วนเต็มถังเลยวันเซ็กซี่หน่อยนะวันนี้วันเซ็กซี่โอ้อ้วนเต็มถังเลยเหรอหอยหวานครับหอยหวานภูเก็ตหรือว่าหอยหอยเสียบนี่ของผมครับของสุภาเองนี่ครับนอนของสุภาวันนี้เต็มเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูที่บ้านกันอีกทีว่าขนาดไหนหนักมากเป็น10 โลยอดครับหมามึงไม่เย็นนะรอบหน้าเจอกันอีกแน่นอนหนาวไหมไปครับมาครับดูผลงานอันนี้ของผมเองมาดูโอ้ยเต็มเลยเต็มเลยเหรอครับเต็มเลยใช่เต็มเลยเดี๋ยวดูของโอ้โหของแม่ของแม่น่าจะยากเทไม่ได้โอเคประมาณนี้ครับเยอะมากเยอะมากนั่นแหละนี่กระมังน้องคุณเอ้ยเรียบร้อยเต็มเลยหนึ่งกระมังหลังจากที่ได้มาครับเราคัดลูกใหญ่ๆเอาไว้สำหรับผัดนะครับเมนูต่อไปตอนนี้เราหลังจากที่ได้มาแล้วนะครับจะให้อร่อยต้องเตรียมน้ำเค็มมาจากทะเลครับแล้วก็มาแช่ไว้เป็นเวลา1 คืนนะครับเพื่อที่จะให้มันคายทรายออกจากตัวของมันนะครับเวลากินจะได้ไม่โดนทรายนี่คือวิธีนะครับนะเพื่อที่จะได้แกงหรือผัดอร่อยนะครับคนนานายไปแก้ไขนึงเมียนาเจ้านะคนนายที่มันบอกว่าเยอะเออบอกว่าหอมยันนั่นเองหอมใหญ่มากนึงนำมาเน้นๆได้อะไรครับพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมโขลกให้เข้ากันใส่หอยของนัวนิดนึงของชูรสครับของนัวของนัวน้ำมันหอยน้ำมันหอยครับตู้ไหนวะติดฟ้าร้อยสุกติดฟ้าร้อยสุกครับร้อยหอยสุกนี่ฝาหม้อหรือเปล่าฝาหม้อของฝาหลังจากสุกแล้วครับปิดแก๊สปิดแก๊สเรียบร้อยฝาเปิดครับฝาหอยเปิดแล้วตอนนี้หอยอะไรก็ไม่รู้นี่หอยอะไรครับแม่หอยแข็งหอยแข็งแข็งอะไรรู้ตัวใหญ่ใหญ่นี่ครับเมื่อกี้ใส่ใบอะไรลงไปนะใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราครับเพิ่มความหอมของเมนูครับรออีกหน่อยครับเดี๋ยวก็รับประทานได้แล้วสุดยอดครับเอาว่ายิ้มหน่อยมาครับนี่ครับเมนูหอยครับเลยเดี๋ยวเรามากินทีละตัว
กินให้ได้อรรถรสครับกินจากฝาเลยฮะเห็นหรือเปล่าไม่รู้มีเนื้อหอยอร่อยครับคุณสีก็หิวกินไปเลยมาครับประมาณนี้ครับกินกับข้าวครับอร่อยครับเจอกันอีพีหน้าครับ